ฎแห่งกรรมเรื่องผู้ให้แสงสว่างในทางที่มืดผู้ใดฉลาดในการใช้ชีวิตและไม่ประมาทในการกระทำความดีมันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำได้ทุกๆวันไม่ให้ขาดการดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้ถือได้ว่ากำไรชีวิตจริงๆคำว่ากำไรหมายถึงการลงทุนนั้นไม่มีการขาดทุนมีแต่ได้กับได้การทำความดีก็เหมือนกันจะได้บุญเป็นกำไรของชีวิตบุญนั้นเป็นเสมือนกับขุมทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลเป็นประดุจแก้วสารพัดนึกควรที่จะต้องรีบตักตวงถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้สั่งสมบารมีชีวิตนี้ก็ยังบกพร่องอยู่เป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เกิดมาก็เสียโอกาสสร้างความดีดังนั้นเมื่อมีโอกาสดีแล้วควรต้องทำให้เต็มที่ให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเอกนิบาตอังคุตตรนิกายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างเดียวที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดนั้นเป็นภัยร้ายแรงในสังสารวัฏถ้าไม่ยอมสละละทิ้งออกไปจากใจย่อมจะเกิดโทษมากมายยิ่งถ้าเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิแล้วด้วยเท่ากับว่าเป็นต้นตอในวัฏฏะเลยทีเดียวชีวิตจะไม่มีวันเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นต้องหมั่นหาผู้ที่รู้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่แท้จริงที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาจึงจะสามารถเข้าใจและสละทิฏฐิอันไม่ถูกต้องนั้นได้ดังเช่นพระเจ้าปายาสิที่ได้กัลยาณมิตรที่ดีๆและสุดยอดของกัลยาณมิตรคือพระกุมารกัสสปะเถระซึ่งใช้วาทะและเหตุผลต่อปัญหาของพระราชาได้ทุกข้อเพื่อให้พระองค์นั้นยอมสละทิฏฐิความเห็นที่ผิดและดำรงอยู่ในสัมมาทิฏฐิแต่เนื่องจากท่านมีมานะคิดว่าตนนั้นมีบริวารมากมายหากจะประกาศว่าความเห็นของตนนั้นผิดก็กลัวที่จะเสียหน้าจึงยังไม่ยอมบอกให้ใครได้รับรู้ได้โดยง่ายๆพระเถระตระหนักดีว่าพระเจ้าปายาสินั้นเริ่มเกิดความศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่กล้าที่จะพูดออกมาจึงเอ่ยทักขึ้นว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรความเห็นของพระองค์นั้นเป็นอันตรายต่อพระองค์เองเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเป็นไปเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานขอพระองค์ทรงสละความเห็นผิดนั้นเถิดแม้พระเจ้าปยาสิจะยอมรับพระเถระอยู่ในใจแต่ทรงสารภาพว่าชาวเมืองต่างรู้ว่าเรานั้นมีความเชื่อเช่นนี้ถ้าประกาศว่าตนเองมีความเชื่อที่ผิดจะให้เราเอาหน้าไปไว้ที่ไหนขอพระคุณเจ้าเห็นใจด้วยเถิดอันภูเขาที่ใหญ่กว่ายังสามารถทลายให้ราบเรียบเป็นหน้ากลองได้แต่ทิฏฐิมานะที่มีอยู่ในใจนั้นมันเหนียวแน่นมั่นคงทำลายได้ยากจริงๆพระเถระจึงยกอุปมาขึ้นมาเล่าถวายความว่ามหาบพิตรมีบุรุษอยู่คนหนึ่งได้เลี้ยงสุกรอยู่ที่บ้านวันหนึ่งเขาได้ออกเดินทางไปหมู่บ้านของเพื่อนๆได้เห็นอุจจาระของคนที่แห้งๆจำนวนมากมายในหมู่บ้านนั้นบุรุษท่านนั้นก็คิดได้ว่าอุจจาระของมนุษย์เป็นอาหารชั้นดีของสุกรเขาจึงขนอุจจาระเหล่านั้นเพื่อจะไปให้สุกรโดยเอาผ้าปูแล้วโกยคูดแห้งเหล่านั้นใส่บนผ้าจากนั้นได้ผูกเป็นห่อทูลไว้บนศีรษะแล้วเดินทางกลับบ้านในระหว่างทางก็เกิดฝนตกหนักเมื่อก้อนอุจจาระถูกน้ำฝนก็แปลสภาพเป็นของเหลวไหลลงมาตามร่างกายของบุรุษผู้นั้นทำให้เนื้อตัวสกปรกเปรอะเปื้อนเหม็นหึ่งไปทั้งตัว
แต่เขาก็ยังคงเดินต่อไปไม่ยอมทิ้งอุจจาระที่ทูลอยู่บนศีรษะนั้นพวกชาวบ้านเห็นเข้าต่างก็คุยกันว่าเจ้าหนุ่มคนนี้สงสัยจะเป็นคนบ้าไปเสียแล้วจึงเอาอุจจาระทูลศีรษะอยู่เช่นนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นแทนที่จะได้คิดกลับตวาดชาวบ้านไปว่าพวกท่านต่างหากที่เป็นบ้าไร้สติปัญญาอุจจาระพวกนี้เป็นอาหารชั้นดีของสุกรของเราผู้จบก็ทูลห่ออุจจาระนั้นเดินต่อไปจนกระทั่งมาถึงบ้านอุจจาระที่ทูลศีรษะมานั้นได้ถูกฝนชะล้างทำลายไปหมดไม่เหลือแม้แต่น้อยชายผู้โง่เขลานั้นได้แต่ถอนหายใจเสียใจที่ต้องเสียเวลาแบกมาตั้งไกลเนื้อตัวก็เหม็นเปื้อนแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทันทีที่พระเถระได้เล่าเรื่องนี้จบก็วกมาหาพระราชาแล้วทูลว่าพระองค์ก็เช่นเดียวกันยังยึดในทิฏฐิที่ผิดไว้ขอพระองค์จงละมิจฉาทิฏฐินั้นเสียเถิดแม้พระเจ้าปยาสิจะรู้ว่าตนมีความเห็นผิดพระองค์ก็ยังไม่ยอมสละความเห็นผิดนั้นนี่แหละที่โบราณเขาว่าทิฏฐิพระมานะกษัตริย์ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากแต่ใจคนไม่ใช่ไม้ฉะนั้นไม่ว่าอ่อนไม่ว่าแก่ดัดได้ทั้งนั้นถ้าเอาธรรมะเข้าชโลมใจแล้วดัดได้ทั้งนั้นครั้นพระเถระเห็นพระเจ้าพยาสิยังทรงลังเลพระทัยอยู่จึงเทศนาโปรดไปอีกว่ามหาโบพิตรอาตมามีเรื่องจะเล่าถวายมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันตกลงกันว่าจะไปท่องเที่ยวต่างเมืองเพื่อแสวงหาโชคเขาทั้งสองพากันออกเดินทางจากบ้านจนไปถึงตำบลหนึ่งได้เห็นเปลือกป่านที่เขาทิ้งไว้มากมายสหายคนหนึ่งจึงพูดชักชวนขึ้นว่าเพื่อนรักเราช่วยกันถือเปลือกป่านดีๆนี้คนละมัดเถิดจากนั้นทั้งสองก็จัดแจงมัดเปลือกปานไปคนละมัดแล้วเดินทางต่อไปจนกระทั่งไปเห็นได้ปานที่ชาวบ้านทิ้งไว้เป็นจำนวนมากในระหว่างทางนั้นเพื่อนคนเดิมก็พูดขึ้นว่าเพื่อนรักได้ปานเขาทิ้งไว้เยอะเราจะเอาเปลือกปานไปทำไมทิ้งของเดิมซึ่งมีค่าน้อยกว่าแล้วช่วยกันขนได้ปานไปจะดีกว่าไหมเพื่อนที่มาด้วยการกลับไม่คิดเช่นนั้นบอกว่าเราอุตส่าห์แบกมาตั้งไกลแล้วอีกทั้งมัดไว้อย่างดีอีกด้วยเราไม่เอาได้ป่านหรอกเราจะเอาเปลือกป่านอันเดิมนี่แหละพูดแล้วก็ไม่สนใจก้มหน้าก้มตาเดินแบกเปลือกป่านต่อไปแม้เพื่อนจะชี้แจงอย่างไรก็ไม่ฟังทั้งสองเดินไปจนกระทั่งถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งเห็นผ้าป่านที่เขาทิ้งไว้มากมายเพื่อนคนเดิมก็บอกว่าเราทิ้งสิ่งที่แบกมาเถอะแล้วขนผ้าป่านนี้ไปจะดีกว่าแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ยังยืนยันที่จะแบกเปลือกป่านต่อไปเขาจึงขนผ้าป่านมัดใหญ่ไปคนเดียวจากนั้นก็พากันเดินทางไปยังตำบลต่างๆประสบโชคลาภได้เห็นสิ่งที่มีค่าเกินควรเกินคาดขึ้นไปเรื่อยตั้งแต่เปลือกไม้โขมะได้เปลือกไม้โขมะผ้าเปลือกไม้โขมะลูกฝ้ายได้ฝ้ายผ้าฝ้ายเหล็กโลหะดีบุกสำริดเงินและสุดท้ายที่สุดได้ไปพบทองคำมากมายสหายคนนั้นก็จึงบอกเพื่อนที่ตนเองรักว่านี่เพื่อนทองคำมีค่ามากมายนะราคาก็สูงเราเจอสิ่งที่มีค่ามหาศาลแล้วอย่าช้าเลยช่วยกันขนทองคำเหล่านี้กลับบ้านของเราจะดีกว่าสหายผู้นั้นก็กลับยืนยันที่จะแบกมัดเปลือกปานเช่นเดิมเขามองดูทองคำและกล่าวถ้อยคำเดิมว่าเราอุตส่าห์แบกมัดเปลือกปานมาตั้งไกลแล้วจะทิ้งก็เสียดายเราไม่เอาทองคำหรอกเราจะเอาเปลือกปานอันเดิมนี่แหละชายหนุ่มจึงนึกว่าเพื่อนเราคงเสียสติไปแล้วแม้จะชี้แจงด้วยเหตุผลต่างๆเพื่อให้เขานั้นทิ้งมัดเปลือกปานแล้วนำทองคำกลับบ้านกันเขาก็ยืนยันไม่ยอมทิ้งด้วยเหตุผลเดิมนั่นเองครั้นกลับมาถึงบ้านชายหนุ่มที่ขนทองคำกลับได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากญาติพี่น้องทำให้เขามีความสุขสบายไปตลอดชาติ
ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งสู้อุตส่าห์แบกเปลือกป่านมาตั้งไกลแสนไกลเมื่อถึงบ้านกลับไม่ได้รับการต้อนรับจากผู้ใดเลยแถมยังถูกด่าอีกด้วยการที่มหาโบพิตรยึดถือทิฏฐิดั้งเดิมของพระองค์ที่ว่าโลกหน้าไม่มีสัตว์ผู้ผุดเกิดไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีก็เปรียบเสมือนกับบุรุษเขาที่แบกเปลือกปานนั่นแหละขอมหาโบพิตรละมิจฉาทิฏฐิอันนั้นเสียเถิดทิฏฐิเช่นนี้อย่าได้เกิดมีแก่มหาโบพิตรเลยพระเจ้าปยาสิกทรงได้สติจึงยอมจำนนต่อเหตุผลของพระเถระและตรัสว่าพระคุณเจ้าแสดงธรรมะได้ไพเราะแจ่มแจ้งยิ่งนักต่อจากนี้ไปเราขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอให้พระคุณเจ้าจำว่าเราเป็นอุบาสกจนตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนั้นมาพระองค์ทรงสละทิฏฐิความเห็นผิดแล้วตั้งใจทำบุญให้ทานประพฤติธรรมะตลอดจนชีวิตอีกทั้งยังชักชวนชาวเมืองให้อยู่ในศีลในธรรมด้วยเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อันความเห็นผิดนั้นเป็นภัยอันใหญ่หลวงเป็นเหตุให้ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกหากแก้ไขได้กลับตัวกลับใจใหม่ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีปรับความเห็นให้ถูกต้องก็จะนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้มนุษย์เราเมื่อรู้ตัวว่าผิดพลาดหลงผิดแล้วรีบกลับตัวประพฤติปฏิบัติตนใหม่ชีวิตก็จะก้าวต่อไปบนเส้นทางที่ถูกต้องยิ่งถ้าหากได้กัลยาณมิตรชีวิตก็ย่อมจะปลอดภัยและประสบแต่สิ่งที่ดีงามดังนั้นทุกคนหมั่นทำหน้าที่กัลยาณมิตรผู้นำบุญชักชวนชาวโลกให้มาเดินในเส้นทางแห่งความดีเส้นทางแห่งสายบุญกุศลเพราะยังมีชาวโลกอีกมากมายที่รอคอยแสงสว่างแห่งการส่องเส้นทางที่มืดมิดขอให้ทำหน้าที่ผู้ให้แสงสว่างแก่โลกใบนี้กันต่อไปเถิดช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ